เริ่มต้นเลยนะครับผมปลูกผักระบบเปิดผมก็เจอโรครากเน่าโคนเน่าแล้วก็เป็นราครับสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือตัดทิ้งแล้วก็ถอนต้นทิ้งเลยครับแต่มาโดนหน้าฝนปีนี้ผมก็เลยลงทุนทำโรงเรือนราคาไม่กี่พันบาทดีกว่าครับผักที่เราอุตส่าห์ปลูกอุตส่าห์ดูแลอุตส่าห์ทะนุถนอมจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับผมจึงเริ่มคิดค้นทำโรงเรือนแบบถอดประกอบได้มาใช้เองและเพื่อจำหน่ายให้กับคนที่ต้องการครับส่วนเรื่องขนาดและรูปแบบที่อยากได้ทักมาคุยทาง LINE แอดได้เลยครับ @chefgarden ครับชุดหลังคาโรงเรือนชุดนี้ทำจากเหล็กกาวไนท์6หุ่นทั้งหลังเลยครับสินค้าที่แพ็คส่งไปแล้วเราจะได้รับก็จะประมาณนี้ขนาดของโรงเรือนชุดนี้จะกว้างอยู่ที่190เซนยาว3เมตรด้วยกันช่องละ150เซนครับเฉพาะเสาความสูงอยู่ที่190เซนแต่ถ้าวัดจากพื้นจนถึงโครงหลังคาด้านบนจะอยู่ประมาณ260เซนครับพลาสติก150ไมครอนพร้อมกิฟต์บล็อก6หุ่น20ตัวชุดนี้เราสามารถทำการประกอบคนเดียวได้เลยโดยจับตัวโค้งหลังคาตั้งขึ้นแบบนี้ครับแล้วใช้เดรย์เสียบลงไปทำแบบนี้ให้ครบทั้ง2ช่องเลยเดรย์เสียบที่เราจะได้รับมีทั้งหมด6ตัวขนาดเท่ากันทั้งหมดครับหลังจากประกอบชุดโครงหลังคาเสร็จแล้วจากนั้นให้เราทำการยกด้านใดด้านหนึ่งขึ้นครับแล้วทำการเสียบเข้ากับเสายึดด้วยน็อตให้แน่นครับแล้วเรามายกอีกด้านขึ้นเสียบเข้ากับเสาเช่นกันสามารถประกอบคนเดียวตามผมแบบนี้ได้เลยขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเสียบชายที่ผมให้ไปเข้ากับห่วงที่ติดอยู่ที่เสาครับทำให้ครบทุกด้านตามนี้แล้วยึดด้วยน็อตให้แน่นครับส่วนตัวฐานตัวนี้ผมจะให้ไปเฉพาะเหล็กที่ทำการเชื่อมน็อตตัวเมียเรียบร้อยแล้วลูกค้าต้องไปทำการหล่อเท่นปูนเอาเองนะครับข้อแนะนำถ้าเราหล่อแท่นปูนเสร็จแล้วเป็นพื้นดินให้เราขุดแล้วฝังแท่นปูนลงไปก็ได้ครับหรือว่าคนที่มีเครื่องมือพร้อมสามารถเจาะแล้วยึดกับพื้นปูนที่บ้านของเราได้เลยหรือว่าจะลงทุนซื้อเสาแบบนี้ทำให้แข็งแรงไปเลยก็ได้ครับรูปนี้เป็นส่วนของพี่แอนเกษตรสุขกลางกรุงครับพลาสติกที่ผมกำลังมุงอยู่นี้ขนาด 3x5 เมตรหนา150ไมครอนแล้วยึดด้วยกิฟต์ล็อก6ขุนแบบนี้ครับให้เรายึดด้านยาวก่อนเมื่อเสร็จแล้วค่อยไปดึงด้านข้างให้ตึงครับสำหรับขนาดที่ผมสามารถแพ็คส่งได้กว้างไม่เกิน195เซนสูงก็ไม่เกิน195เซนสำหรับความยาวลูกค้าอยากได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแต่ละช่องไม่ควรเกิน195เซนเช่นกันครับเพราะว่าขนาดที่ขนส่งเขารับก็คือแพ็คเรียบร้อยแล้วไม่เกิน2เมตรครับคลิปวิดีโอแนะนำการประกอบโรงเรือนก็เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง YouTube สวนผักพ่อครัวเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปมีสาระมีประโยชน์ที่ผมจะลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ